หลายเมืองหรือหลายหมู่บ้านของไทยจะเห็นว่ามีการนำถังขยะวางไว้หน้าบ้านหากขยะเต็มถังหรือมีสัตว์เลี้ยงมาคุ้ยเขี่ยทำให้เกิดภาพไม่น่ามองแต่ที่บ้านหนองไม้เฝ้าตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเป็นชุมชนที่ไร้ถังขยะไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านหรือริมถนนจะไม่พบเห็นถังขยะนี่คือความตั้งใจของผู้นำท้องถิ่นที่ร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ด้วยการจัดการขยะของเหลือใช้จากครัวเรือนและจากการเกษตรจนสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาอาชีพลดต้นทุนการทำเกษตรด้วยการทำปุ๋ยใช้เองได้แนวโน้มจากการจัดการขยะของกับใหญ่โดยที่ตั้งฐานแต่ละฐานเพื่อที่จะจัดการขยะต่างๆให้มันหมดสิ้นไปโดยที่ไม่มีมลพิษและไม่มีมลภาวะก็เลยมารวมพี่น้องประชาชนแยกเป็นกลุ่มขึ้นมา6กลุ่มนะครับเพื่อคัดแยกขยะการที่ชุมชนหนองไม้เฝ้าได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและ SCG ในการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนขับเคลื่อนขยายผลชุมชนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยเพียงไม่นานนักชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนสะอาดปลอดขยะชาวบ้านมีวินัยในการแยกขยะรวมถึงมีรายได้จากการขายขยะจนเกิดเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้โครงการทำปุ๋ยหมักน้ำหมัก EM น้ำหมักชีวภาพที่นำเศษใบไม้จากบ้านเรือนและจากสวนไร่นามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตรวมถึงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยขยะอินทรีย์จากครัวเรือนตลาดเป็นปุ๋ยไส้เดือนซึ่งนำมาใช้กับพืชผักสวนครัวและพื้นที่การเกษตรผลผลิตที่ได้จึงปลอดสารเคมีและสุขภาพดีหากเหลือก็นำไปจำหน่ายลดต้นทุนสร้างรายได้เข้าชุมชนหลังจากที่เราเริ่มทำโครงการนะครับเริ่มทำกันจริงจังขึ้นนะครับก็ได้การตอบสนองจากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าปกติแล้วในการที่เราทำนานะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ก็จะเป็นการเผาทิ้งหมดนะครับเผาทิ้งซึ่งจะเกิดมลพิษนะครับในอากาศบ้านเราสะอาดปราศจากโรคปราศจากโรคก็เกิดจากการที่ไม่มีอะไรหมักหมมไม่มีอะไรหมักหมมแล้วมันก็จะต่อยอดไปถึงว่าขยะแต่ละประเภทเอาไปทำอะไรได้บ้างพอเรารู้ว่าขยะแต่ละประเภทเอาไปทำอะไรได้อีกถึงได้รู้ว่าการคัดแยกขยะมีประโยชน์อย่างมากจริงๆค่ะการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและชุมชนเป็นต้นทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่ดังเช่นชุมชนหนองไม้เฝ้าที่มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่เข้มแข็งสามารถร่วมกันจัดการขยะแบบครบวงจรจนได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดชุมชนไร้ขยะในโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลให้กับชุมชนอื่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปที่นี่หนองไม้เฝ้า